เมื่อก่อนผมพูดถึง2นักราประชาธิปไตยก็คือเมืองกับชนบทใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าก็เป็นเรื่องคนแก่กับเด็กๆเมื่อก่อนนี่มันเป็นการต่อสู้ก็ไม่ใช่ชนชั้นนะแต่มันชนชั้นบวกกับอย่างอื่นนะเมืองกับชนบทใช่ไหมครับซึ่งคนก็บอกว่ามันก็ใช้ได้จนถึงยุคยึดอำนาจคุณทักษิณแล้วก็ตอนที่ลุงกำนันไปพาคนมาเดินปี56 57ก็ยังพอใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะแต่มันเป็นเรื่องของวัยมากขึ้นทีนี้ผมพูดถึงเรื่องวัยเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คุณไปมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะเพราะว่าสังคมไทยมีความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาตลอดอันนี้ผมย้อนกลับไปมันไกลกว่า2475อีกร4ขึ้นมาเนี่ยท่านก็เริ่มคิดอะไรแบบคนรุ่นใหม่ถูกไหมส่วนพวกสมเด็จเจ้าพระยาพวกอะไรที่เป็นฐานของท่านเนี่ยคิดแบบคนรุ่นเก่ากว่าแล้วก็มาถึงรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านอายุแค่15ท่านก็คิดแล้วก็เรียกกลุ่มของพระองค์ท่านว่าสยามหนุ่มส่วนสมเด็จเจ้าพระยาตระกูลบุญนาค2คนนั้นก็แก่แล้ว60 70แล้วก็ยังอยู่ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างสยามหนุ่มกับสยามใหม่รัชกาลที่6ก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็ขัดแย้งกับพวกกรมพระยาดำรงกรมพระยานริศรานุวัตวงศ์ซึ่งเป็นอาของท่านรัชกาลที่7ขึ้นมาท่านก็พยายามประนีประนอมของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่โดยตั้งกลับมาตั้งอาของท่านเข้ามาเป็นอภิรัฐมนตรีถูกไหมแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอีกกลายเป็นคณะราษฎรคิดว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ส่วนมองว่าพระปกเกล้าเป็นคนรุ่นเก่าขัดแย้งกันมาเนี่ยระหว่างปี890จนถึงปี16เนี่ยคณะราษฎรไม่มีแล้วมันมีคณะทหารขึ้นมาแทนถูกไหมครับมันก็ว่ากันมาเรื่อยๆนะแต่ว่าความขัดแย้งไม่เคยหมดหรอกจากคณะราษฎรกับคณะเจ้ากลายเป็นคณะประชาธิปไตยสู้กับคณะทหารในคณะประชาธิปไตยบางช่วงก็เอาพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งแต่พระมหากษัตริย์ท่านก็ดูทั่วไปท่านก็พยายามวางตัวให้เป็นกลางแล้วก็ตอนสมัยที่พวกผมนะนี่ผมไม่ได้แอบอ้างนะว่าผมเป็นเจ้าของ14ตุลานะผมไม่ได้แอบอ้างนะผมไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายหรอกตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มองว่าจอมพลทั้งหลายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าแล้วเราก็คิดว่าในหลวงเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนพวกเราเพราะท่านอายุแค่40ท่านอายุคราวพ่อเราแต่ว่าท่านจอมพลถนอมเนี่ยเป็นคราวลุงหรือว่าข่าวปู่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเป็นคนละรุ่นถูกป่ะแต่ว่ามันก็เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วก็ประชันขันแข่งแล้วก็ประนีประนอมปองดองกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยเวลาที่คุณเห็นอะไรมันปั่นป่วนวุ่นวายคุณอย่าไปคิดว่าแต่ก่อนนี้เคยสงบมันไม่เคยสงบหรอกมันก็เป็นอย่างที่มาตลอดอ่ะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ก็คือแต่มันก็เจริญมาได้ผมบอกคนไทยเนี่ยขาดพระมหากษัตริย์แม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้มันมีฝ่ายที่คิดว่าขาดได้เลยนะมันเกิดขึ้นมาแล้วยึดอำนาจได้ก็ต้องมีพระบรมราชโองการตั้งเลือกตั้งได้ก็ต้องมีพระบรมราชโองการตั้งทั้งสภาเลือกขึ้นมาเป็นนายกก็ต้องมีพระบรมราชโองการตั้งและที่ผมถึงเรียกว่าระบอบของเราเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งก็เป็นประชาธิปไตยเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือราชาธิปไตยแต่ราชาธิปไตยในที่นี้ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิ์เพราะว่าคุณดูพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เนี่ยผมก็เคยคิดอยู่ว่ารัฐมนตรีบางคนที่ฟังเสียงจากผู้สื่อข่าวฟังเสียงจากเพื่อนพ้องน้องพี่มันไม่น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีตั้งไปท่านก็เซ็นมาให้ตลอดอะพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้จริงๆแล้วท่านแทบไม่เข้ามายุ่งอะไรเลยแล้วผมเนี่ยเข้าร่วมในพิธีสวายสัตยปฏิญาณด้วยตัวเองนะแล้วผมดูจากทีวีแล้วผมด่าเจ้าคนอื่นนะท่านก็ให้พรแค่นั้นอ่ะท่านพูดน้อยผมไม่รู้นะมันก็ว่าของมันไปอ่ะมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะแต่เที่ยวนี้ที่ผมเห็นก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหลีกเลี่ยงการดองเลือดนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดและชัดอีกพูดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วก็เราก็มีบทเรียนจาก6ตุลาเราก็ปรารถนาที่จะเห็น
บ้านเมืองคลี่คลายโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องใช้กำลังถูกไหมครับแต่มันจะเป็นได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามดูคือคนที่ต้องการระบบสาธารณรัฐคนที่ไม่ต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็คงมีมาตลอดนะมีมาตลอดแต่ว่ามันไม่เคยท้าทายไม่เคยเหยียดหยามไม่เคยลบหลู่อะไรแบบนี้ผมยังคิดเลยว่าฝ่ายที่จงรักภักดีฝ่ายที่ปกป้องเขาก็พยายามที่จะไม่ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากมายนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะคุมได้นานแค่ไหนได้แต่ภาวนาว่าขอให้มันคลี่คลายสำหรับถ้าถามผมมันผ่านอะไรมาเยอะผมก็มีแนวโน้มที่จะไม่ต้องกังวลถึงมันก็ไม่ใช่พูดเพื่อจะยั่วยุนะคุณต้องเข้าใจนะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันจนถึงเลือดตกยางออกมีการยิงกันด้วยพอมา6ตุลาก็ฆ่ากันอีกถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนอย่างผมมามองสถานการณ์ตอนนี้ผมก็ย่อมมีความเอเยียงที่จะมองว่ามันไม่น่าจะมีปัญหามากนักถ้าผมมาดูประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดผมยิ่งคิดว่ามีทางออกได้เพราะว่ามันก็เห็นมันก็มีทางออกได้เสมอเรายังไม่เคยจนกับวิกฤตอะไรจริงๆสักวิกฤตหนึ่งตอนที่เกิดวิกฤตเงินบาทเราก็คิดว่าแย่มากแล้วประเทศไทยตอนนี้แล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแฮมเบอร์เกอร์เราก็คิดว่าตายแล้วโลกทั้งโลกแย่แล้วแล้วมันก็ฟื้นถูกไหมแล้วเราก็ผ่านเหตุการณ์ตั้งแต่ปี51-53ก็ผ่านปี56-57ก็ผ่านเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะผ่านแต่ว่าผมอาจจะมองผิดก็ได้นะผมไม่ได้ผูกขาดความใช่ความถูกนะแต่ว่าถ้าเอาจากที่ผมเห็นมาเนี่ยมันน่าจะเราเป็นชาติที่เก่งในการรอดจากวิกฤตก็แล้วกันนะ